เปิดเคล็ดลับทำอย่างไรให้ถูกหวยใครอยากรวยอยากเฮงต้องทำตามเศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณเชื่อว่าทุกคนคงอยากถูกหวยรวยทรัพย์และตั้งข้อสงสัยคนดวงเฮงไม่ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายเขามีเคล็ดลับในการนำเงินเข้ามาอยู่ในมือแบบเฮงๆอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยค่ะ 1. บ้านต้องสะอาดที่มาของโชคก้อนโตตั้งแต่โบราณนานมาแล้วความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่ดีของบ้านนั่นก็คือบ้านต้องสะอาดสะอ้านไม่รกรุงรังยุ่งเหยิงเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้อยู่และคนในบ้านแล้วอาจส่งผลต่อโชคลาภของคนในบ้านด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าหากอยากร่ำรวยมีโชคลาภหรือทำให้เงินทองไหลมาเทมาต้องเก็บบ้านให้สะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เสมอเพราะหากบ้านรกรุงรังนอกจากจะทำให้คนอยู่เครียดแล้วยังเป็นการสกัดกั้นโชคลาภไม่ให้เข้ามาในบ้านอีกด้วยฉะนั้นรีบทำความสะอาดบ้านเสียก่อนที่จะถึงวันหวยออกเพื่อรับโชคลาภกันเพราะฮวงจุ้ยที่ดีบ้านที่ดีก็ช่วยดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาหาได้ไม่ยาก 2. สีมงคลก็ช่วยดึงดูดเงินได้เรื่องของสีฟันธงได้เลยว่าไม่ว่าคนไทยคนจีนเกาหลีและคนในแถบเอเชียทุกประเทศมักมีความเชื่อของสีเพราะสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหากใครลองสังเกตตัวเองจะพบว่าวันไหนเราใส่สีสันสดใสใจเราก็จะสดใสปิงปังไปด้วยแต่หากวันไหนเราใส่เสื้อสีหม่นมันก็จะทำให้จิตใจเราหม่นไปด้วยฉะนั้นสีจะให้พลังและความหมายและเป็นพลังแห่งการดึงดูดเงินทองโชคลาภอย่างนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวอย่างเช่นมีการพูดกันว่าสีเขียวเหนี่ยวซับนั่นหมายถึงสีแห่งการดึงดูดความมั่นคงนั่นเองฉะนั้นไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสีมีผลกับจิตใจและพลังชีวิตอย่างคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในวันหวยออกถ้าเป็นไปได้ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่หรืออย่างน้อยก็ต้องแลดูสะอาดเรียบร้อยและจะยิ่งเสริมโชคลาภเข้าไปอีกถ้าได้เสื้อสีมงคลสำหรับคนเกิดแต่ละวันมาใส่ดังนั้นทางที่ดีต้องมีเสื้อทุกสีเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อเสริมดวงด้านต่างๆไม่ว่าเรื่องงานเงินหรือเกียรติยศจะได้เลือกสีใส่กันถูกวัน 3. อย่ายืมเงินคนอื่นเพื่อเสี่ยงโชคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเพราะจะสังเกตว่าคนที่ยืมเงินคนอื่นซื้อหวยหรือติดเชื้อแม่ค้าพ่อค้าเอาไว้มักจะไม่มีโอกาสถูกเลยเพราะเป็นการฉุดโชคลาภของตัวเองลงไปกลายเป็นว่าดวงที่ว่าจะดีกับถูกรัศมีของคนเป็นหนี้บดบังไปซะงั้นฉะนั้นการซื้อหวยอย่ายืมเงินใครเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องบุญคุณแล้วยังทำลายโชคลาภของตัวเองด้วย 4. เสริมดวงด้วยการทำบุญการทำบุญนอกจากจะให้ความสุขทางใจปล่อยใจให้สบายไปตามผลบุญแล้วผลบุญอาจจะนำพาให้เราโชคดีถูกหวยก็เป็นได้เห็นได้จากเศรษฐีใหม่หลายคนที่เดินทางไปทำบุญแล้วเกิดเจอลอตเตอรี่กลางทางแล้วซื้อสุดท้ายเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่หนึ่งกันหลายคนแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งจะมาเร็วมาช้าเท่านั้นสำหรับงวดนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากหากใครสนใจก็ลองนำไปทดลองใช้หากถูกหวยรวยทรัพย์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าและขอให้ถูกกันปังๆไปเลยค่ะ